จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมานะคะประกอบกับกรมทรัพยากรธรณีได้ประกาศให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มเนื่องจากหลายพื้นที่เริ่มชุ่มน้ำทำให้อาจจะเกิดดินถล่มนะคะด้านนายชยพลถิติศักดิ์ซึ่งเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สั่งการไปยังพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกและภาคใต้ได้แก่จังหวัดจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดระนองจะต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษในพื้นที่อำเภอเมืองกระบุรีและอุ่นและกระเปอร์ส่วนจังหวัดพังงาบริเวณอำเภอตะกั่วป่าตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองคุระบุรีและกระปงค่ะขณะเดียวกันได้สั่งการให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนระดับน้ำและแนวโน้มสถานการณ์ภัยตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงหากประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่ามีแนวโน้มอาจเกิดอันตรายและส่งผลกระทบต่อประชาชนให้พิจารณาสั่งการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีค่ะ